รื่องค่าครองชีพกันต่ออย่างที่เกิดกันไว้ว่าตกลงแล้วเมืองไหนมีค่าครองชีพสูงที่สุดและประเทศไทยจะติดกับเขาด้วยหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะมีผลสำรวจออกมาแล้วไปสำรวจทั่วประเทศนะคะคือประมาณ133ประเทศทั่วโลกค่ะบอกแล้วนะคะว่ามีหลากหลายประเทศแต่ที่น่าสนใจค่ะในเอเชียติดอันดับมากที่สุดนะคะสำหรับประเทศที่มีค่าครองชีพสูงสุดค่ะจากการสำรวจ Economic Intelligence Unit นะคะไปสำรวจค่าครองชีพในเมืองต่างๆค่ะเปรียบเทียบทั้งราคาสินค้าบริการปรากฏคุณผู้ชมค่ะสิงคโปร์ค่ะติดอันดับ1นะคะมาแล้ว4ปีไม่มีใครโค่นแชมป์เขาได้จริงๆค่ะตามมาด้วยฮ่องกงนะคะซูริกที่สวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นค่ะที่โตเกียวและก็โอซาก้าที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ที่น่าสนใจนะคะก็คืออย่างเช่นกรุงโตเกียวค่ะสามารถกลับมาอยู่ในอันดับ10ได้นะคะหรือว่า10อันดับแรกเนื่องจากว่าปีที่แล้วหล่นไปอยู่ที่อันดับที่11ค่ะรวมไปถึงเอเชียมีติดอันดับเยอะที่สุดอย่างที่บอกนะคะถ้าเราไปดูนะคะกลุ่มประเทศนะคะที่ตามหลังลงมาไม่ว่าจะเป็นอันดับ6ถึงอันดับที่10นะคะก็มียุโรปค่ะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเข้ามาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอันดับ6ที่โซเกาหลีใต้7เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์อันดับ8ปารีสที่ฝรั่งเศสนิวยอร์กนะคะที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็อันดับ10ค่ะโคเปนเฮเกนเดนมาร์กนะคะต้องบอกนะคะว่ากรุงลอนดอนไม่ติดนะคะเนื่องจากว่าเขาติดอันดับต่ำสุดในรอบ20ปีค่ะอาจจะเพราะว่าเรื่องค่าเงินปอนด์เขาตกต่ำด้วยแล้วก็การทำประชามติ Brexit ค่ะก็ฉุดค่าของชีพเขาลงไปด้วยนะคะที่สำคัญค่ะประเทศไทยค่ะติดอันดับที่51นะคะถือได้ว่ากรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะก็เรียกได้ว่าไม่ค่าของชีพสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปก็ค่อนข้างดีนะคะส่วนประเทศที่ติดอันดับค่าของชีพต่ำที่สุดนี่สิคะคุณผู้ชมมีด้วยกันนะคะ10ประเทศแต่เอาให้ดูคือ3ประเทศนะคะประเทศที่ติดอันดับ3อันดับแรกนะคะก็คือเมืองอัลมาตีของคาซัคสถานค่ะแล้วก็เมืองลากอสของไนจีเรียเมืองบังการอของอินเดียนะคะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะคือถ้าเกิดดูจากอันดับ1ถึงอันดับที่10นะคะค่าของชีพที่ถูกที่สุดในโลกปรากฏว่าอินเดียนี่คือเหมาไป5เมืองด้วยกันเลยทีเดียวค่ะก็สะท้อนนะคะถึงประเทศของเขาคือมีจำนวนประชากรเยอะนะคะเรื่องการให้บริการสาธารณสุขอาจจะยังไม่เพียงพอดังนั้นก็มีผลต่อประชาชนเขาด้วยละค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นภาพที่เห็นนะคะสำหรับประเทศหรือว่าเมืองที่มีค่าของชีพนะคะสูงที่สุดและก็ต่ำที่สุดค่ะเผื่อคุณผู้ชมนะคะจะดูแล้วเนี่ยลองไปที่ประเทศนั้นนะคะไปท่องเที่ยวดูแล้วก็ลองใช้จ่ายดูละค่ะว่าวันหนึ่งคุณผู้ชมใช้จ่ายวันละเท่าไหร่นะคะแต่ที่เห็นแบบนี้ก็ต้องบอกว่าประเทศไทยลังอันดับที่51นี้ก็ถือได้ว่าอย่างที่บอกค่ะไม่ได้ถูกไปหรือว่าแพงไปสำหรับค่าครองชีพแม้ว่าปัจจุบันคนในประเทศก็จะบ่นอยู่แล้วนะคะว่าออกไปใช้จ่ายวันหนึ่งกระเป๋าแทบจะหมดเลยทีเดียวค่ะเงินแทบจะไม่ติดกับบ้านเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าหนักกว่านี้อาจจะไม่ไหวแล้วล่ะค่ะ